สวัสดีค่ะเพื่อนกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะเหมือนพบวัดที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะแต่ก็วันนี้คนพบแล้ววันนี้มีโอกาสมาถ่ายทำให้เพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่านได้ชมนะคะไม่ใช่เมืองไทยนะคะเมืองซานตาบาร์บาร่าเขาบอกว่าเนี่ยใกล้เกิดกินด่างเนาะอยู่ใกล้เหมือนอยู่ไกลแต่ถ้าบุญเราจะไม่ถึงก็คงไม่มาถึงวัดนี้ต้องกราบนมัสการขอบคุณพระด็อกเตอร์พิสารนะคะที่นำสวรรค์น้อยๆอยู่บนดินนะคะให้หนูแหม่มโยมแหม่มได้รู้นะคะวันมะรืนวัดพุทธศาสการจนารามจะมีกฐินนะคะไปดูบรรยากาศเคยเห็นไผ่สีทองไหมนี่คือไผ่สีทองนะคะก็การทำบุญนะคะอยู่ที่ไหนเราก็ถ้ามีโอกาสก็ทำนะคะส่วนใหญ่แม่มก็ถูกเชิญไปต่างจังหวัดต่างรัฐก็ไปตามคำเชิญนะคะตอนนี้ขณะนี้พระท่านกำลังเทศเมื่อซึ่งพรุ่งนี้วันมะรืนจะมีงานนะคะทางวัดก็ได้เตรียมเคยเห็นไผ่สีทองไหมวันนี้แม่มมีโอกาสได้มาตั้งใจจริงๆมาทำกับข้าวดึงดึงใช่ไหมธรรมะอติตารมณธรรมะอนาคตารม
มมานาธรรมปัจจุปันนารัมมานาธรรมอาจันตาธรรมปาหิตาธรรมอาจันตาปาหิตาธรรมอาจันตารัมมานาธรรมปาหิตารัมมานาธรรมอาจันตาปาหิตารัมมานาธรรมสานิทัสสนะสัพพติกาธรรมานิทัสสนะสัพพติกาธรรมานิทัสสนะปฏิฆาธรรมานิทุปัจจโยอารัมมานาปัจจโยอาทิปติปัจจโยอนันตารปัจจโยสัมมานันตารปัจจโยสหัชตาปัจจโยปัญญามัญญาปัจจโยนิสัยปัจจโยอุปนิสัยปัจจโยปุเรชาตาปัจจโยปัจจาชาตาปัจจโยอาเสวนาปัจจโยกัมมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยมรรคปัจจโยสัมปายุตตาปัจจโยวิปายุตตาปัจจโยอัตถิปัจจโยนัตถิปัจจโยวิคตาปัจจโยอวิคตาปัจจโยสังขาระอุปาทวายธรรมิโนอุปาจิตวานิโรชันติเตสังอุปาสมุสุโคอนิจาวัตสังขาระอุปาทวายธรรมิโนอุปาจิตวานิโรชันติเตสังอุปาสมุสุโคอนิจาวัตสังขาระอุปาทวายธรรมิโนอุปาจิตวานิโรชันติก็บรรยากาศที่วัดนะวัดพุทธศาสตร์กาญจนาฟาร์มนะครับมีตลาดที่หนึ่งแล้วก็สันเพลงไม่รู้เขาบอกให้มาไลฟ์จะพาดูบรรยากาศรอบๆวัดนะฮะอาทิตย์นี้จะมีงานกฐินเปลี่ยนกาจะมาวัดเล็กๆแต่มีคุณค่าทางจิตใจนะฮะมาดูพี่แหม่มกันนะเนี่ยมาร่วมบุญช่วยถวายอาหารนะฮะพี่แหม่มสวัสดีเลยฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเมื่อวานนี้ทานสุกี้หรือว่าฮอตพอตนี่แหละมันอร่อยมากก็เลยนึกถึงแม่ก็เลยตั้งใจมาทำบุญมีโอกาสว่างปกติจะไม่ว่างเลยมาดูหน้าตาสิคะ
เมื่อกี้คุยกับพี่จอมศรีที่ฮิลตันบอกว่าอยากทานฝีมือน้องแหม่มจังเลยคือเราทานอะไรนึกถึงแม่ถูกปะครับผมนี่คือจะไม่มีเมนูคุณมีเงินก็ไปหาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้ใช่เพราะมันมาจากสมองมาจากใจมาจากไอเดียไม่เคยเห็นซุกี้ที่เป็นแนวนี้มาก่อนนะจะเรียกซุกี้ก็ได้ฮอตพอตก็ได้แล้วดูหน้าตาสิเห็นไหมแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้กล้วยไปกงสุนมาหน้ากงสุนเขาขายกล้วยน้ำว้าก็เลยทำแบบอาหารของหวานกล้วยกล้วยบดชีใครบอกว่าแม่พาวันเทียงกับข้าไม่เป็นขอบอกต้นตำรับเพราะแม่ของแม่ให้มาสุดยอดเลยน้ำจิ้มซะก่อนอย่าเชื่อคำชมต้องชิมก่อนนะคะวันนี้พระสามรูปใช่ไหมใช่ครับวัดอะไรนะวันนี้พุทธศาสตร์การจนาพุทธศาสตร์การจนานะคะจนารามครับนี่น้ำจิ้มใครอยากได้สูตรนะโทรหลังไมค์นะไม่บอกไม่ห่วงสูตรอันนี้นี่ยังสูตรลำลองนะเพราะว่ายังไม่มีเวลาเท่าไหร่เมื่อเดือนที่แล้วไปซื้อเงาะมาจากครูจุ๋มจิ๋มหนูก็เก็บช่องฟิตไว้ตั้งใจค่ะว่าจะเอามาถวายพระเงาะสดๆเลยนะคะอันนี้แจ่วแจ่วอีสานคอยเป็นคนอีสานเด้อไปใส่ข่อยกระบอกได้เบิดละเสียวภาษาได้ละมาอู้กับเมืองก็ได้กะล้ำแต่แต่ล้ำนุ่นล้ำขนาดนะกับเจ้าโอ้โหสุดยอดเลยนี่นะอะไรครับเห็ดเขาบอกว่าหลากหลายนะเขาบอกว่าเห็ดนี่นะเห็ดเนี่ยถ้าทาน3อย่างรวมกันเป็นยานะจำไว้เลยนะแต่นี้พี่ให้เลย4อย่างสี่อย่างเลยนะฮะเพราะว่าสงสารท่านเพราะพรุ่งนี้ท่านจะมีงานเยอะพรุ่งนี้โฆษณาหน่อยสิน้องวัดเราครับเดี๋ยววันอาทิตย์อีก2วันนะฮะมีงานบุญกฐินสามัคคีที่วัดพุทธศาสตร์กาญจนารามนำบุญโดยคุณแม่สวัสดิ์เทียนสุนทรและลูกหลานนะครับวันที่28ตุลา2561ปี2018นี่เองก็วัดก็อยู่ในมาดูไข่ตุ๋นนะครับแล้วไข่ตุ๋นตุ๋นเลยรีบมันไม่สุกก็เลยจะมานึ่งต่อพอดีได้สูตรมาจากฮิลตันมาดามญี่ปุ่นสอนขอบคุณพี่ไข่ตุ๋นกับกุ้งแห้งนะฮะจริงๆแล้วเรียนมาเป็นไข่ตุ๋นญี่ปุ่นคุณอาญี่ปุ่นสอนแต่ทีนี้ว่าให้อีสานมาทำมันก็เลยเป็นหน้าตาแบบนี้หิวมากชอบทำอาหารซ่อนเล็บซ่อนเล็บซ่อนเล็บรีบไงมันไม่สุกขอบคุณว่าฝีมือเป็นยังไงขอบคุณคุณพี่ที่อยู่ฮิลตันนะคะคุณพี่บังออนนะคะอายินามาโตะนะคะและนี้เป็นซุปวันนี้แหละบอกได้เลยว่าเขาบอกว่าถ้ามาวัดเนี่ยถ้าเราทำอาหารพระฉันเยอะๆเราจะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยจำไว้เลยนะสาธุสาธุนะโอเคเนาะสักครู่เนาะเราจะเซฟแบตเตอรี่สักครู่เดี๋ยวจะถ่ายทอดอีกครั้งนึงขอบคุณค่ะและกดไลค์กดแชร์นะคะครับผมกดฟินิชเลยนะครับพี่